มองตดังต้องมนคาถาสวามิภักผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมือบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์รถตัวหมอตม่ำยอมรับวิสาตร,รา วัชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกิดการเวลาเปิดหูเปิเดตาทูกคนไหลบาสุขนทางเซรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมิเซรีทางความคิดพิเนิจจากผู้ต้อง ในกราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงใหุ้่มลงงบงายตายเงาบดบังไว้สวัสดีครับเพื่อนฟังที่ราทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับวันอูวันอังคารนะครับที่ 2 7เดือนมกราคม2 5 5 8นะครับก็ช่วงนี้จะนะครับมีขาดขาดหายไปบ้างนะครับวันหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยทำวันหนึ่งสองคลิปก็มีนะครับแต่ว่าช่วงนี้มีภารกิจนะครับเฉพาะเฉพาะด้านที่ต้องปฏิบัตินะครับก็เลยอาจจะวันหนึ่งนะครับเหลือคลิปหนึ่งบางวันก็ขาดหายไปแต่ว่านะครับไม่ได้หนีไปไหนนะครับยังไงก็เรื่องการต่อสู้เนี่ยนะครับจะต้องดำเนินต่อไป วันนี้มีประเด็นทางการเมืองซึ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับต้องการจะนำเสนอให้กับพี่น้องนั่นก็คือเป็นเรื่องของการเดินทางไปที่ประเทศไทยนะครับของคุณ d ดเนียลรั s เซ l นะครับซึ่งถือเป็นผู้ที่มีอิทธิพลอย่างสูงนะครับที่เป็นตัวแทนของประเทศสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าการที่เขาไปเข้าประเทศไทยนั้นนะครับไปแล้วเนี่ยนะครับเขาไปเพื่ออะไร แล้วสิ่งที่เขาไปนั้นนะครับเขาเขาบอกให้เรารู้อะไรบ้างนะครับก็จะพาพี่น้องไปดูบทปาทกถาซึ่งเดนเนลเขาได้นะครับได้นำเสนอที่ประเทศไทยหลังจากที่ไปเยี่ยมหลายหลายฝ่ายนะครับแล้วเราก็จะไปแกะรอยกันดูว่าอย่างนี้ในการไปเยี่ยมของเขาครั้งนี้เนี่ยโดยพยิงไปในช่วง1วันนะครับหลังจากที่นายกยิ่งรักนะครับที่นายกยิงรักถูกถอดถอน นะอย่างนี้มันมีระยะสําคัญอะไรหรือไม่แล้วเขามีวัตถุประสงค์จริงๆอย่างไรจุดยืนของอเมริกาต่อประเทศไทยจะเป็นอย่างไรนะครับนี่จะต้องเป็น,นประเด็นที่เราสมควรที่จะได้พิจารณากันนะครับเอบาเปนว่าเดี๋ยวนะครับเราไปดูสิ่งที่รสเชลเขาได้ปากฐกถานะครับดูที่ตัวปากฐกถาซึ่งเป็นทางการเลยนะครับ พี่น้องที่ดูที่ Google นะครับก็อาจจะไม่ได้เห็นนะครับว่าหน้าตาของบทความเป็นอย่างไรแต่พี่น้องจะได้ยินเสียงนะครับเอาล่ะนะครับผมไปที่หน้าของสถานทูตสหรัฐอเมริกานะครับที่กรุงเทพนะครับประจำประเทศไทยเนี่ยนะครับก็เป็นปาฐกถาของ Daniel Russell นะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกแปซิฟิกนะครับโอ้นี่ก็ถือว่านะครับเป็นบุคคลสําคัญที่สุด ของอเมริกานะครับไม่ใช่ตัวประธานาธิบดตีต,ตัวอะไรหรอกคนที่ไปแล้วก็รับรู้อะไรเยอะที่สุดก็คือคนคนนี้แหละครับแปลว่าสหรัฐจะเอาอยัางไงกับประเทศไทยแน่นะครับเราต้องไปแกะรอยจากปาธกถาของเขานะครับปาธกถาของเขาเนี่ยนะครับได้นําเสนอที่สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาตินะครับที่จุลานะครับเ,เขาว่าอย่างนี้ครับเราจะอ่านไปทีละช่วงนะครับถ้ามีช่วงไหนที่ มันมีประเด็นนะที่น่าสนใจเนี่ยนะครับผมจะได้วิภากษ์วิจารณ์ไปตามที่เห็นควรนะครับช่วยกันแกะรอยนะครับเขาบอกว่าสวัสดีครับนะขณะนี้ผมกําลังอยู่ในระหว่างเดินทางเยือนประเทศต่างๆในเอเชียตะวนออกเฉียงใต้ซึ่งรวมถึงฟิลิปปินส์มาเลเซียและก็กัมพูชาผมเดินทางมาภูมิภาคนี้้ัยเหตุผลเดียวกันกันกบที่ท่านประธานทิบดีโอบามาเดินทางมาเอเชีย สองครั้งในเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับ้วยเหตุผลเดียวกันที่นักเรียนและนักธุรกิจชาวอเมริกันต่างพากันมาภูมิภาคนี้และด้วยเหตุผลเดียวกับที่เรือพาณิชย์และกองทัพเรือของเราแวะมาตามเมืองท่าในภูมิภาคนี้โดยสรุปก็คือสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอันนี้ก็เป็นการเกล่นนะครับภาษาการทูตว่ามาวันนี้จริงๆเนี่ยมันหลายเรื่องนะครับนะต้องมาดูกิจการหลายอย่างประเทศอเมริกากับประเทศ ในภูมิภาคนี้มันเป็นหนึ่งเดียวกันงหมนนเถอะนะครับเขาก็จะย้ําไปอีกนิดหนึ่งนะครับที่บอกว่าอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศหนึ่งในภูมิภาคนี้เนี่ยก็จะบอกอธิบายความนะครับว่าความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของอเมริกามีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกันมากกับความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของเอเชียชุมชนของเราเชื่อมโยงกันด้วยการเดินทางการค้าและความสัมพันธ์ในครอบครัว และชะตากรรมของเราก็เชื่อมสัมพันธ์กันด้วยปัญหาความท้าทายระดับโลกร่วมกันตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปจนถึงโรคระบาดและละทัทธิคตินิยมสุดโต่งที่นิยมใช้ความรุนแรงก็เรื่องการก่อการร้ายเรื่องโรคระบาดเรื่องสภาพแวดล้อมนะครับเรื่องทํามาค้าขายด้วยความสัมพันธ์กันต่างๆวันนี้มันใกล้ชิดกันแล้วนะครับแล้วการสรุปต่อว่าไม่มีประเทศใดที่จะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ตามลําพังฉะนั้นผมขอพูดถึงโครงสร้างของภูมิภาคนี้ ที่สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรและประเทศคู่ความร่วมมือได้สร้างขึ้นเพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆดังกล่าวเป็นประการแรกจากนั้นผมจะเน้นประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐก,กับไทยและเส้นทางมิตรภาพของเราในอนาคตชัดเจนะเวลาฝรั่งเขาพูดนะเขาจะบอกเราก่อนแล้วเขาจะพูดอะไรนี่ก็มี3ส่วนนะครับพูดถึงนะครับภูมิภาคนี้กับความสําคัญต่ออเมริกาว่าได้ทําอะไรร่วมมืออะไรกันไปแล้วบ้างนะครับแล้วส่วนที่2ก็ จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐซึ่งเป็นอันนี้แหละเป็นเรื่องที่เราสนใจอยู่นะครับส่วนที่3นั้นก็เส้นทางมิตรภาพของเราในอนาคตก็คือเขาจะเดินกับเราอย่างไรนะครับกับประเทศไทยเขาก็จะเข้าประเด็นแรกนะครับ mm. เป็นเวลาหลายทศวรรษที่สหรัฐได้ทํางานร่วมกับพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและหลังสงครามเย็นยุติลงความร่วมมือนี้ได้เพิ่มมากขึ้นยิ่งขึ้นนะครับกับประเทศคู่ความร่วมมือเช่นประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน เพื่อพัฒนาความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นประชาธิปไตยทั่วภูมิภาคนะครับประเทศของเราได้ร่วมกันสร้างโครงสร้างและสถาบันระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมให้แข็งแกร่งให้จับตาดูนะครับเริ่มเข้ามาแล้วหลักนิติธรรมนะครับสังเกตนะท่านที่พูดเรื่องนะเ,เรื่องของภูมิภาคต่างๆนะกว้างๆแล้วโครงสร้างที่เขาพยายามทำก็คือว่าให้กฎหมายเป็นกฎหมายนั่นเองนะครับ นี่ไม่ธรรมดานะครับถามว่างานนี้เข้ามาโดยที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องคดีความพุ้หยิงรักนี่คิดใหม่นะครับมาแล้วครับคำนี้เขาเขายกนะครับนโยบายและโครงสร้างของการสร้างความสัมพันธ์ร่วมมือกันในระดับภูมิภาคเนี่ยไว้ที่หลักนิติธรรมโครงสร้างนี้ได้ช่วยรักษาสันติภาพในภูมิภาคนี้พี่น้องเห็นคีย์เวิร์ดนะครับนิติธรรมกับสันติภาพในภูมิภาคสําคัญนะครับ เมืองใดไร้ธรรมอำัมพานะครับมันก็ร้อนร้ายนะครับเมืองนะ no justice no peace เพราะนั้นเนี่ยหลักนิติธรรมกฎหมายก็ต้องใช้อย่างเป็นธรรมไม่ธรรมดานะครับลองดูให้ดีและหลายประเทศได้ใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้อันเป็นผลมาจากความสงบสุขนะครับสันติภาพและความสงบสุขไม่นะไม่ร้อนไม่เกิดเรื่องร้อนร้ายเนี่ยนะครับก็ใช้ในการพัฒนาประเทศท,ทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ เราเห็นสิ่งนี้ในระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งผมใส่คีย์เวิร์ดไว้ให้นะพี่น้องนะระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งครับประชาธิปไตยครับซึ่งกําเนิดขึ้นในสถานที่ที่มีความแตกต่างหลากหลายนะครับอาทิเช่นอินโดนีเซียอินโดนีเซียนะครับฟิลิปปินส์ไต้หวันเกาหลีใต้และญี่ปุน่นในขณะที่พมา่ายังคงมีปัญหาอยู่บ้างแต่เราก็ได้เห็นการเปิดประเทศของพมา่าครั้งประวัติศาสตร์หลังจากแยกตัวโดดเดี่ยวมาหลายทศวรรษ และในกัมพูชาเนี่ยข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายคา้านเมื่อปีที่ผ่านมาได้เปิดโอกาสสรับการปฏิรูปและการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่แข็งแรงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นนะครับถ้าพี่น้องดูสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยเริ่มต้นในเรื่องของผูมิภาคนั้นเขาเน้นว่าการเมืองเป็นเรื่องสําคัญแล้วการใช้กฎหมายนะครับจะต้องนําไปสู่สันติสุขไม่ธรรมดาครับถ้าเรื่องอย่างนี้แล้วก็แปลว่าไม่เกี่ยวกับชินวัตไม่ได้เลยนะครับ ายถึงกรณีของคุณยิ่งรักณนะครับผมว่านะครับนี่ให้ผมนั่งเดาเล่นๆนะตอนที่คุณบั拉โกบามาไปเยือนประเทศไทยนั้นนะครับผมเชื่อว่ารอยยิ้มนายกปูเนี่ยแล้วก็นักยาัสาัยไมยตรีการต้อนรับแบบไทยๆเราเนี่ยก็คงจะทําให้โอบามาประทับใจไม่น้อยแล้วก็คงจะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับกับบทบาทกับทางการเมืองที่มันเกิดขึ้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องคดีความหรือว่าตรงไปตรงมาตรงนี้ แล้วก็นะข่าวกรองโดยข่าวกรองอะไรของเขาที่มันชัดเจนอยู่แล้วเขารู้อะไรเป็นอะไรนะครับอเมริกานี่ก่อนจะตัดสินใจแล้วก็มีข้อมูลแล้วก็ไม่ใช่โอบามาต้องมานั่งศึกษาข้อมูลประเทศไทยนะครับเขามีคนที่เขาป้อนข้อมูลอยู่ตลอดวิเคราะห์ข้อมูลด้วยและก็แจ้งไปตลอดและมีออฟฟิศที่ทํางานด้านนี้โดยตรงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้ครับไม่งั้นเนี่ยมันไม่ออกมาอย่างนี้หรอกครับอ้างว่าจะพูด3เรื่องความสัมพันธ์กับไทยนี่นะอ่ามันเป็นเรื่องที่2แล้ววันข้างหน้านั่นนะครับ ก็จะเป็นเรื่องที่3นะครับว่าความเป็นเพื่อนกันจะสารให้มันดีขึ้นได้อย่างไรเนี่ยก็คือเป็นการปิดในเชิงบวกแต่ประเด็นสําคัญที่สุดคือความสัมพันธ์กับไทยในอันที่2นี่แหละแต่ว่าเขาจะพูดไปทางไหนนั้นเขาตั้งเซตอตัพไอตัวไอตัวไอพรีเท็กซ์นะเรียกว่ากรอบของการที่จะเอาไปเป็นตัวควบเรื่องความสัมพันธ์นระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยโดยถือหลักตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าการมาครั้งนี้เป็นแค่รูทีนนะครับไม่ได้มีอะไรเป็น การเป็นสารก็จะทำมาค้าขายกันธรรมดาเนี่ยไม่ควรจะหวังอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะต้องคิดใหม่นะครับอาจจะต้องคิดใหม่นะครับเขาบอกประเทศเพื่อนบ้านเราดีขึ้นหมดแล้วนี่เพื่อจะตีกรอบมาว่าไทยเรามีปัญหาพี่น้องเข้าใจไหมครับเวลาเขาเขียนระดับนี้เนี่ยนะครับเขามีกรอบความคิดแล้วฝรั่งนี่มันจะชัดมากวิเคราะห์ได้จากโครงสร้างความคิดนะครับในทุกประเทศข้างต้นความก้าวหน้าในระบอบประชาธิปไตยและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจจะดําเนินคู่ขนานกันไป และเรามากักจะพบว่าความสําเร็จของประเทศใดประเทศหนึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนบ้านเห็นไังครับนี่แปลว่าเขากําลังบอกว่านะครับนี่จริงๆเนี่ยเป็นประเด็นที่ทางเซรุไทยนะครับก็ได้คุยกันเนี่ยก็มองว่าในแนวรบต่างประเทศนะครับซึ่งผมเองก็พยายามจะช่วยเหลืออยู่ณเวลานี้นะครับในแนวรบต่างประเทศได้สัญญาพี่น้องเอาไว้ไม่ลืมนะครับจำเอาไว้ผมไม่ลืมแล้วจะทําให้มันสําเร็จให้จงได้ บังเอิญว่าประเด็นที่เราต้องการจะพูดนั้นน่ะมันเหมือนกับที่เขาพูดนี่เด้เลยครับความสําเร็จของประเทศใดประเทศหนึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับประเทศเพื่อนบ้านนั่นก็แปลว่าถ้าเกิดประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับถูกเผด็จการครอบงําแล้วก็นําไปสู่เรื่องของการขาดหลักนิติรัฐนี่ธรทมการละเมิดกฎหมายการสถาปนาสิ่งที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วความสงบสันติสุขมันไม่เกิดขึ้นมันกระเทือนไปทั่วนะครับประโยคต่อไปนะครับ ประธานาธิบดีโอบามาได้ให้การสนับสนุนความก้าวหน้าของภูมิภาคนี้ในหลายๆด้านเช่นการเพิ่มการมีส่วนร่วมระหว่างสหรัฐอเมริกากับอาเซียนซึ่งเป็นเสาหลักของโครงสร้างภูมิภาคนี้ประธานาธิบดีโอบามาได้ตัดสินใจเข้าร่วมในสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือและแต่งตั้งเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำคนแรกประจำอาเซียนนะครับซึ่งปัจจุบันเป็นวาระแรกของเอกอัครราชทูตคนที่2นอกจากนี้ประธานาธิบดีโอบามายังร่วมมาร่วมการประชุมสุดยอดอาเอชียนออก ด้วยตนเองด้วยนะครับสหรัฐให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการเสริมสร้างในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกเป็นเวทีหลักในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองและความมั่นคงในระดับนี้สังเกตไหมครับเน้นที่การเมืองและความมั่นคงนะนะครับถือเขาถือว่าการเมืองระดับนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จริงกันตัวอย่างอื่นมันก็มีนะครับกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนักหนาสาหัสเป็นเรื่องผลประโยชน์มหาศาลนะครับ แล้วก็มีแนวโน้มที่จะต้องนะครับเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของหมหาอำนาจซะด้วยนะครับก็บอกอีกทั้งสหรัฐยังสนับสนุนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งมีกําหนดจะเปิดตัวในปีนี้นะครับก็ AEC ก็สหรัฐก็ช่วยเต็มที่นะครับแล้วก็คงเป็นธรรมดาจริงๆสรุปมาถึงวันนี้คือสหรัฐเนี่ยเขานะครับปล่อยภูมิภาคอาเซียนไว้ไม่ได้วันนี้เขากําลังมาดูแล้วเขาเห็นความจําเป็นแล้วก็เขาก็ส่งเสริมกันมาตลอดว่างั้นเถอะนะครับ สหรัฐสนับสนุนและมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในเอเป็กซึ่งเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจในโครงสร้างของภูมิภาคนี้เอเปกก็คือกลุ่มผู้ค้าน้ํามันนะครับได้ช่วยเ,เดี๋ยวนะเอเปกน้ำมันโอเปกเนาะเอเปกในกลุ่มกลุ่มเศรษฐกิจทางเอเชียนะครับเอเชียแปซิฟิกนะครับหลายประเทศใหญ่เลยนะครับที่เพิ่งมีการประชุมกันเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเอเปกได้ช่วยเร่งการฟื้นตัวจากวิกฤตการเงินของโลกส่งเสริมเศรกยภาพทางเศรษฐกิจให้สตรี แน่ประกันว่าการเติบโตจะครอบคลุมทุกภาคส่วนโดยเฉพาะที่ได้รับการช่วยเหลือนะจะเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้และส่งเสริมสร้างการเติบโตของชนชั้นกลางตลอดภมทั่วภูมิภาคการเสริมสร้างการเติบโตของชนชั้นกลางนะั้นน่ะก็แปลว่าจะต้องเป็นระบบเศรษฐกิจที่ให้ประชาชนนั้นได้รับผลประโยชน์ได้มีส่วนร่วมในการจัดการต่างๆนะครับต้องเป็นการเมืองแบบประชาธิปไตยแล้วการสร้างชนชั้นกลางให้มากขึ้นเนี่ย ก็แปลว่าจะต้องมีสวัสดิการมีอะไรที่นะครับมองเรื่องคนส่วนใหญ่ไม่ใช่อันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงของอเมริกานะครับและในการประชุมเอเปปีนี้สหรัฐได้ตั้งใจที่จะสำรวจแนวทางที่สหรัฐจะสามารถช่วยขยายการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาคธุรกิจเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมยิ่งขึ้นก็อันนี้เป็นแนวทางนะครับว่าเป็นไปได้ไหมนะครับว่า,าจะให้ภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมนะครับ มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นเสาหลักที่แก่ที่เก่าแก่ที่สุดของความสงบเรียบร้อยในภูมิภาคนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับไทยฟิลิปปินส์ออสเตรเลียญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีเอาไทยอยู่ในนี้เลยนะครับนี่เป็นแปลว่าเป็นภาคีของประเทศอเมริกาครับที่เขาพูดตรงนี้แปลว่าไทยเราเนี่ยยังมีความสําคัญนะครับเพียงแต่ว่าช่วงหลังนั้น,นพอไทยมีปัญหามากนะครับช่างจะยุ่งเหยิงนะครับเขาก็เลยไปวางฐานอยู่ที่ อินโดนีเซียนะครับประกอบกับประธานาธิบดีโอบามานั้นมีมีนะครับมีอดีตนะครับที่เคยไปอาศัยอยู่ในประเทศอินโดนีเซียก็เลยทําให้อินโดนีเซียนั้นน่าจะได้ผลประโยชน์อะไรไปเยอะประกอบกับความไม่มั่นคงทางการเมืองของไทยเนี่ยนะครับทำให้ฐานการผลิตอะไรต่างนั้นนะครับไหลไปอยู่เพื่อนบ้านในอาเซียนหมดเพราะนั้นแต่ฟิลิปปินส์ได้ประโยชน์นานแล้วแต่ที่ไปแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างชัดๆเลยก็คือเพื่อนบ้านอาเซียนเราอินโดจีนนะครับ แล้วก็นูนข้ามไปถึงนู่นแล,ล้วครับอินโดนีเซียนะครับระบบความสัมพันธ์แบบพันธมิตรและความร่วมมือด้านความมั่นคงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งในศตวรรษที่21ในหลายด้านอันนี้เขาจะเน้นในเรื่องของนะครับความมั่นคงก็คงเป็นนะครับเวลามีโจรมีอะไรทั้งหลายนะครับเรื่องสงครามนะครับความร่วมมือเรื่องของการก่อการการ,ร้ายต่างๆซึ่งเขาก็บอกว่าระบบดังกล่าวเป็นแกนหลักของความร่วมมือในภูมิภาคและทั่วโลกและเป็นสิ่งที่จะยืนหยัดเพื่อหลักนิติธรรมระหว่างประเทศ หลักนิติธรรมระหว่างประเทศนะครับเขาใช้คํานี้นะก็คือนะครับการฆ่าฟันประชาชนโดยที่ไม่รับผิดชอบนะครับหรือว่าการนะครับละเมิดกฎหมายสากลการละเมิดกฎหมายในประเทศอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องของนะนิติธรรมจริงๆเนี่ยนะครับกฎหมายในระดับโลกเนี่ยมีทั้งกฎหมายที่เป็นอาชญากรรมกฎหมายที่เป็นเรื่องพื้นฐานสิทธิมนุษยชนแล้วก็ในเรื่องกฎหมายในเชิงความเสียหายในเชิงแพ่งด้วยนะครับ ทั้งในระดับในประเทศของแต่ละประเทศในภูมิภาคแล้วก็ระดับสากลด้วยเพราะนั้นเนี่ยไอ้โครงสร้างตรงนี้เนี่ยมันเป็นมันทําให้เรารู้ว่าจริงๆเนี่ยนะทุกประเทศวันนี้เนี่ยมันผูกโยงกันเข้าไปด้วยกันนะครับด้วยหลักสากลทีนะ่เขาเชื่อกันว่ามันจะทําให้โลกนี้อยู่กันได้นะครับเป็นเป็น world order ที่จําเป็นต้องมีเป็นความสงบเรียบร้อยที่ต้องเกิดขึ้นมันก็ต้องมีหลักมีเกณฑ์เพราะฉะนั้นเนี่ยในบทสนที่สัญญาเรื่องนะ เจนีวา uh, เนี่ยเรื่องการปฏิบัติต่อกันนะครับ uh, ต่อพลเมืองของโลกที่จะต้องข้ามแดนข้ามถิ่นไปยังประเทศอื่นนั้น mm. ก็จะมีกฎมีเกณฑ์เอาไว้เรื่องผู้ลี้ภัยต่างๆเนี่ยนะครับ uh, mm. เขาบอกว่าเราทํางานร่วมพารมิตรอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้แน่ใจว่ากองทัพของเรานะคือทหารนั่นแหละจะสามารถพร้อมทํางานร่วมกันได้ในทันทีที่มีสถานการณ์จําเป็นนะครับนี่เขามองเผื่อไว้เลยกองทัพเลยนะครับความร่วมมือทางการทหารความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน นะครับร้อยแปปีระหว่างสหรัฐก,กับไทยก็เช่นเดียวกันจะเข้ามาที่ไทยแล้วนะครับประเทศเราทั้งสองได้ร่วมมือกันแก้ไขวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมนะครับปฏิบัติการตอบสนองต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติต่อต้านสลัดทะเลนะครับไม่ใช่สลัดที่กินนะโจรสลัดนะครับส่งเสริมสาธารณสุขคุ้มครองผู้ลี้ภัยและร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายและความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ อันนี้ก็ชัดเจนนะครับประเทศไทยเรานี่อยู่ในยุทธศาสตร์ที่เขาก็ยังไงก็ถือว่าเราเป็นมิตรประเทศมานานนะครับการมาครั้งนี้ก็ถือว่าอยู่ตรงนี้แต่ว่าลองดูให้ดีนะนี่เขาอ้างมาตลอดสหรัฐี่ปากหวานตลอดต,อดตรงนี้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับไทยมีขอบเขตกว้างไกลกว่าจํานวนปีที่เราทั้งสองเป็นพันธมิตรกันมาหรือแม้กระทั่งผลประโยชน์และเจตจำนงที่เรามีร่วมกันมิตรภาพของเราซึ่งมีจุดเริ่มต้นมานานแล้วได้รับการกระชับไมตรีอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาที่ ผ่านมาเช่นการที่สมเด็จพระเจ้าเจ้าฟ้ามหาิดลทรงพำนักในสหรัฐอเมริกาเพื่อศึกษาที่หมา Harvard, หาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับนี่พ่อของกษัตริย์ภุมมพลนะการที่พระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระพราชสมภพในรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับและการที่บาสทท็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีส่วนในการเกื้อนหนุนวัฒนธรรมอเมริกันนะกนะ็อ้างไปนู่นนะครับดีนะไม่อ้างเรื่องไอ้ไทยส่งนะครับกษัตริย์ไทยส่งช้างจะไปให้เขาสู้รบในช่วงสงครามนะครับ สมัยโบราณนะครับในประเทศเขานะครับเม่ตรภาพที่กว้างไกลและยังยืนของเราได้รับการกระชับสัมพันธ์ด้วยนักเรียนไทยหลายพันคนที่เดินทางไปศึกษาต่อที่อเมริกาทุกปีและชาวอเมริกันที่เข้ามาศึกษาและท่องเที่ยวในไทยเป็นเวลากว่า2ศตวรรษ2 0 0ปีนะครับที่ชาวอเมริกันได้อาศัยอยู่ในไทยและมีส่วนเกื้อนหนุนสังคมไทยในด้านต่างๆมากมายเช่นเดียวกับที่ชาวไทยได้มีส่วนในสังคมอเมริกันนี่ก็ชัดเจนนะครับเป็นภาษาความสัมพันธ์ทางการทูตทั่วไปนะครับ ประเทศเราทั้งสองได้ยืนหยัดเคียงคู่กันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเราเป็นพันธมิตรที่สนับสนุนอุดมการประชาธิปไตยในช่วงความขัดแย้งนะครับสุวนอินโดจีนดูนะครับอุดมการประชาธิปไตยเมื่อกี้ตําหนิไปว่านะครับพาม่าเนี่ยเพิ่งจะออกมานะครับเนี่ยวันนี้เนี่ยแต่เขาจะไม่ว่าไทยเป็นปเผด็จการแบบชัดๆนะสังเกตนี่คือภาษาในการทูตเ,เราได้ต่อสู้กันกับการเผยแพร่ของการก่อการร้ายในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แลเราเป็นประเทศคู่ความร่วมมือที่นำศิภาพและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่คนไทยและภูมิภาคนี้นะครับเป็นเวลากว่าครึ่งศตวตรรษหรือ50ปีที่หน่วยอาสาสันติภาพและบุคลากรสหรัฐอเมริกาได้มีส่วนช่วยด้านการสอนภาษาอังกฤษการพัฒนาชนบทบุคลากรด้านสาธารณสุขและนักวิทยาศาสตร์จากประเทศเราทั้งสองได้ร่วมมือกันในงานวิจัยเพื่อต่อสู้กับโรคโรคมาลาเรียนะครับมาลาเรีย เชื้อ HIV หรือโรคเอสนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของเราก็ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์การค้ายาเสพติดและการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายนะครับ <c oughs> ทั้งสองประเทศยังมีความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการค้าที่ดําเนินมายาวนานและเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ยายสหรัฐเป็นประเทศคู่ค้าสําคัญอันดับที่3ของไทยบริษัทอเมริการหลายบริษัทเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในไทยส่งเสริมอาชีพหลายแสนตําแหน่งรวมรวมทั้งนําเทคโนโลยีชั้นนํา และมาตรฐานระดับสูงเข้ามาในไทยบริษัทเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่เพียงปริมาณการค้าการลงทุนเท่านั้นที่สําคัญคุณภาพก็สําคัญเช่นเดียวกันการดําเนินธุรกิจกับอเมริกาได้เพิ่มโอกาสด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะสําหรับแรงงานไทยตลอดจนมาตรฐานด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นซึ่งจะส่งเสริมการเติบโตช่วยให้ประเทศก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางอ,อันนี้ซึ่งนะเขาเขาไม่ได้ขยายความแต่ประเทศปานกลางเนี่ยนะครับ ก็คิดว่านะครับคงจะมีปัญหาในส่วนข้างหน้านะครับคือไปไม่ถึงไหนสักทีนะครับประเทศที่ผ่านกลางเรานี่ไม่ใช่ประเทศจนที่สุดนะครับแต่การจะทําให้มันสําเร็จนะครับโดยที่มาตรฐานต่างๆมันดีขึ้นชีวิตคนดีขึ้นสภาพแวดล้อมดีขึ้นไม่ใช่ง่ายนะครับแล้วก็นะครับเขาก็ผ่านต่อนะครับอันทีนี้ก็ประเด็นที่2ก็คือบอกว่าเราสัมพันธ์กันดีมาตลอดนะนี่พ o l ิติคอมากๆเลยแต่ว่าถ้าพี่น้องอ่านระวังบรรทัดให้ดีเนี่ย ก็คือว่าเขามองวันนี้ประเทศไทยมีปัญหานะแล้วเป็นเรื่องที่เขาเป็นห่วงแต่เขาก็บอกว่าวันนี้เนี่ยนะเราเนี่ยนะครับเ,เรียกว่าทําอะไรก,ก็มันก็เกี่ยวเนื่องกันมีผลประโยชน์ร่วมกันมาตลอดความสัมพันธ์ก็ยาวนานเพราะนั้นคงทิ้งกันไม่ได้แล้วก็ต้องมาแหละนะครับนี่เขาพูดถึงโครงการโดดเด่นที่โอบามานะครับเ,เคยได้มานะครับแล้วก็มาศึกษานะครับ ให้ผู้นํารุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้นะครับทำงานเคียงบ่าเคียงไหลกันี่ผมจะข้ามไปนะครับศึกษาด้านต่างๆนะครับเอาละ <c oughs> <c oughs> ถึงตอนสําคัญละถึงตอนสําคัญแล้วพี่น้องต้องนะต้องอ่านตรงนี้ให้ดีแล้วนะในเวลานี้ผมทราบดีว่าทุกท่านในที่นี้เป็นผู้ที่มีความคิดลึกซึง้งดังนั้นหลังจากที่ผมพูดถึงสิ่งที่กําหนดภาพความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับไทยไปแล้วทั้งจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาและในอนาคต ผมก็ควรต้องกล่าวสักเล็กน้อยเกี่ยวกับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศไทยตลอดจนผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับไทยในช่วงที่ผ่านช่วงปีที่ผ่านมาน่าเสียดายว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับไทยต้องเผชิญกับอุปสรรคและยังนะได้รับผลกระทบจากการรัฐประหารโดยกองทัพเมื่อ8เดือนก่อนซึ่งได้ปลดรัฐบาลไม่ที่มาจากการเลือกตั้งภายใต้ระบ,บอบประชาธิปไตย พี่น้องเห็นหรือยังว่าเขาเริ่มต้นในยการย้ําความสําคัญของระบอบประชาธิปไตยและนิติธรรมลนวันนี้เขาก็อเลเบลเลยว่ามาจากการรัฐประหารโดยกองทัพปลดรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเขาพูดต่อละเอียดเลยนะครับต้องอ่านให้ชัดๆครับเมื่อเช้านี้ผมได้พูดคุยกับอดีตนาย,ยกรัฐมนตรียิย่งรักอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีอภิิ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศธนศักดิ์ ผมหารือกับทั้งสามท่านเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองของไทยในปัจจุบันทุกฝ่ายกล่าวถึงความสําคัญของการปรองรองและการดําเนินการสู่อนาคตที่เป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยไงแง่นลครับทุกคนบอกว่าสําคัญหมดจะต้องปรองดองกันมาฆ่ากันตายไม่ได้แต่ว่าจะดําเนินการกันอย่างไรนะครับในเมื่อคนที่มันมีอํานาจอยู่วันนี้มันใช้อํานาจอย่างไรเราก็เห็นอยู่มันจะพาประเทศไปเป็นแบบไหนเราก็รู้อยู่แก่ใจนะครับผมเขา้าไอ่านะรัสเซลเขาดานเอลเขาว่าไงนะครับ ผมเข้าใจดีว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างยิ่งจึงขอยกประเด็นนี้ขึ้นมาด้วยความนอบน้อมและเคารพต่อประชาชนชาวไทยสหรัฐไม่เข้าข้างฝ่ายใดในการเมืองสังเกตไหมครับภาษาการทูตนี่คือสิ่งที่ปรากฏอยู่ข้างหน้านะแต่ถ้าพี่น้องดูให้ดีนะสิ่งที่เขาพูดกันมาตอนข้าง,งต้นนั้นนะครับเป็นเรื่องที่กําหนดกรอบจุดยืนของเขาชัดเจนแต่ที่สุดแล้วเนี่ยนะครับ เขาต้องทํามาค้าขายเขาต้องรักษาผลประโยชน์ที่เขาพูดกันตรงกลางเนี่ยครับถึงเขาจะเห็นด้วยกับหลักประชาธิปไตยและรู้ว่าไม่เป็นไม่เป็นปเผด็จการเนี่ยวันนี้ถ้าเราไม่ประชาชนไม่ลุกขึ้นมาเขาก็มีทางจะแสดงตัวชัดเจนว่าเขาเข้าข้างผม,ไ,มได้บอกพี่น้องไปแล้วแล้วขบวนที่อยู่ต่างประเทศจําเป็นจะต้องเข้าไปหาผู้นําต่างๆเหล่านี้เสรีไทยเนี่ยก็จะต้องทํางานหนักนะครับวันนี้อาจจะมีข้อจํากัดหลายเรื่องนะครับแต่ว่านะครับไม่ทําไม่ได้ครับ เพราะเรารู้ที่เขาให้สัญญามาแล้วว่าวันนี้โลกต้องไปแนวนั้นต้องมีหลักนิติรัฐนิยธรรมนะครับต้องเป็นประชาธิไปไตยต้องใช้เสียงของประชาชนต้องจัดการให้ประชาชนนั้นอยู่ดีกินดีนะครับชนชั้นกลางเปิดมากขึ้นแล้วมีศักยภาพในการผลักดันนโยบายนะครับทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมการศึกษาต่างๆให้มันก้าวหน้าไปได้เร็วขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ทั่วโลกก็จําเป็นจะต้องได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับ เขาบอกเขาไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในทางการเมืองในการเมืองไทยนะเราเชื่อว่าประชาชนไทยคือผู้กําหนดความชอบธรรมของกระบวนการทางการเมืองและกระบวนการตรดหมายของตนเห็นไหมฮะนี่เขาก็ใส่เข้ามาอีกดอกแล้วครับกระบวนการทางการเมืองและกระบวนการทางกฎหมายนั้นคนไทยคือผู้ผู้กําหนดฮะเขาไม่พูดตรงๆวันนี้ใครกําหนดมันไม่ใช่พวงประชาชนชาวไทยนะครับ ทวาสารฐอเมกายังคงกังวลเกี่ยวกับการจำกัดเสรีภาพอย่างมีนัยยะสาคัญนับตั้งแต่การรัฐประหารรวมถึงข้อจำกัดด้านการพูดและการชุมนุมการละเมิดสิทธิประชชนในประเทศไทยวันนี้ใครเขาค็มองนะครับนะครับขณะที่พยายามจะเปลี่ยนประเทศให้มันปลองดองนั้นแต่ว่านะครับไม่ยอมฟังเสียงของคนที่อยู่ในประเทศแล้วถ้าจะสร้างประชาธิปไตยโดยให้ประชาชนนะครับมีส่วนร่วมในกระบวนการเนี่ยแล้วตั้งคนที่ไม่ได้มาจากตัวแทนประชาชน แล้วเป็นศัตรูทางการเมืองสงกันและกันนะครับเห็นว่าเนี่ยรัฐบาลทหารนี่ได้ตั้งหนูตั้นนะครับขึ้นไปนเป็นที่ปรึกษานะครับเอ่อพูดเกี่ยวกับกระทรวงเรื่องการพลังงานคณะทํางานนะครับโอ้ไปกันใหญ่เลยนะครับแล้วก็สอนอชอเป็นใครบ้างนะครับเราเห็นกันชัดการตัดสินคดีความคุณยิงรักเนี่ยผมไม่ผมจริงๆเนี่ยชอบใจนะที่คุณนยิงรักเนี่ยนะครับวันนี้ถูกสอบสวนโดยองค์คณะที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ย ให้มันรู้ไปเลยว่าประเทศไทยวันนี้ใครใหญ่นะยิ่งรักมาจากการเลือกตั้งนะครับของประชาชนจํานวนเนี่ยรวมนักการเมืองี่สับสนย์ก็นับส0ยี่สิบล้านนะครับพวกนี้ไม่ได้มีประชาชนเลือกมันเลยนะมันเลือกกันเองนะครับระหว่างประยุทธ์อํานาจคณะของประยุทธ์คอสอชอเนี่ยกับกษัตริย์ภูมิพลวันนี้ขับปานขับเมืองนะครับตั้งองค์คณะขึ้นมาสั่งอดีตปลดนายกที่ประชาชนเลือกตั้งแล้วยังไม่พอนะจัดการนะครับ วันนี้รวบหัวรวบหางถอดถอนย้อนหลังนะครับโอ้โหมันสุดยอดถอดถอนย้อนหลังกลับไปทั้งที่ไม่มีแล้วเ,เพียงเพื่อที่จะให้เขานั้นเสื่อมเสียแล้วก็อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถเล่นการเมืองได้อีกทํากันแบบนะครับโอ้โหมไม่ไม่อายฟ้าอายดินนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วอนาคตเนี่ยเราจะให้กลุ่มคนเนี่ยกลุ่มที่ไม่ได้มาจากประชาชนเนี่ยไปล้มล้างทําลายเหยียบย่ําคนที่ประชาชนเลือกอีกต่อไปกันนั้นหรือ แล้วใช้มาตรฐานของการตัดสินที่เราไปดูวิชามหาคุณเนี่ยมันพูดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของตรกกะที่มันต่ํามากๆม,มองจากภาพรวมทั้งหมดมันก็ผิดมองรายละเอียดก็ยิ่งเห็นชัดเจนเพียงแต่ว่านะครับสิ่งที่ต้องชัดเจนก็คือว่าเรื่องการคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่เราต้องเราต้องนะครับจำเป็นจะต้องให้มีการปฏิวัติกันหนักเลยเหมือนกันที่จริงดีนะครับกําหนดโทษให้มันแรงให้มันหนักแต่ว่านะครับ เมื่อกำหนดโทษแล้วเนี่ยถามว่าต่อไปไอ้คนที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็คดกโกงเหมือนกันแหละแล้วเนี่ยนะครับกระบวนการที่จะ,ะทําให้เป็นหลักประกันว,ว่าคนที่ใช้อํานาจต่อไปนั้นจะต้องไม่สามารถคดโกงได้ง่ายคดโกงแล้วก็ไม่สามารถจะเอาพ้นผิดได้เนี่ยมันต้องเป็นกระบวนการที่เอาผิดกับทุกฝ่ายแล้วที่จริงที่สําคัญเนี่ยกรณีของนางสาวยิ่งรักเนี่ยนะครับถ้ากระบวนการยุติธรรมมันเป็นภาวะปกตินะครับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เป็นคนกําหนดกฎเกณฑ์ไม่ใช่ตั้งขึ้นมาโดยคนที่ล้มอํานาจของเขาแล้วก็ให้คนมาตัดสินเนี่ยครับมันใครก็จะยอมรับกันได้มันก็คงต้องมาคุยกันนะครับมันมันแก้ปัญหาไม่ไม่จบสักทีถ้ามันอยู่อย่างที่เป็นอยู่เนี่ยสหรัฐจริงๆจะต้องรับรู้ตรงนี้แล้วก็พวกเราที่นะครับเดินสายในต่างประเทศนั้นจะต้องให้ต่างประเทศเขาเข้าใจหลักตรงนี้คุณจะพูดทั้งหมดมามันก็บูชิตแล้ะครับเพราะว่าคุณพูดไม่หมดนะครับคุณบอกว่าห่วงใย,ยคุณเห็นปัญหาคุณรู้ไม่เป็นประชาธิไปไตย แต่คุณก็ยังเลือกที่จะมาคบค้าสมาคมเนี่ยมันไม่ได้ล่ะนะครับมันก็ต้องเอากันให้ชัดซึ่งอันนี้แหละเป็นบทบาทสําคัญนะครับเป็นงานของพวกเราที่อยู่ต่างประเทศ <c oughs> นอกจากนี้สหรัฐจะมีความกังวลเป็นพิเศษในประเด็นที่ว่าก,กระบวนการทางการเมืองนี่ไม่ได้เป็นตัวแทนทุกภาคส่วนของสังคมไทยเอาละสิผมขอย้ําอีกครั้งว่าสหรัฐไม่ได้กาลังบงการเส้นทางการเมืองที่ไทยควรดาเนินการตามดําเนินตามเพื่อกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยหรือนะครับ กำลังเลือกข้างในทางการเมืองนะครับก็ออกตัวนะครับแต่ที่เขาเป็นห่วงเนี่ยที่จริงก็คือตรงนี้แหละครับกังวลไม่ได้เป็นตัวแทนของตัวคนไทยทุกภาคส่วนนี่ก็คือหลักประชาธิปไตยอันนี้ก็ชัดเจนโซวัต so นะครับก็ย้ําว่าไม่ได้มีนะไม่ได้เลือกข้างนะนะแต่กระบวนการที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนนั้นจะต้องส่งเสริมการปรองดองทางการเมืองซึ่งสําคัญต่อความมั่นคงในระยะยาวนะครับ กระบวนการในวงแคบที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนั้นเสี่ยงต่อการปล่อยให้คนจนํานวนมากรู้สึกถูกกีดกันจากระบบการเมืองอันนี้ชัดเจนอันนี้ลึกนะครับลึกมากอันนี้ต้องบันทึกเอาไว้เพราะฉะนั้นเขาก็บอกไกลๆว่ากระบวนการที่ไม่ได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมปิดปากประชาชนนะเวลานี้ขณะที่กําลังเขียนกรอบกติกาเนี่ยแล้วจะหวังให้ทุกคนยอมรับมันเป็นไปได้หรือ เขาบอกจุดยืนนะครับนี่คือเหตุผลที่สหรัฐยังคงมุ่งสนับสนุสนกระบวนการทางการเมืองที่ครอบคลุมในวงกว้างกว่าซึ่งจะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้รู้สึกว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นตัวแทนของตนด้วยวันนี้ไม่ใช่นั่นแหละเขาตบหน้าชัดๆครับนี่เราคิดว่าเขาเป็นกลางจริงๆนะไม่ได้เป็นกลางนะครับแต่เขาพูดในลักษณะที่ก็รวมมาทั้งหมดคือจุดยืนหลักการเขาไม่ให้เสียแต่ว่าเขาก็บอกว่าไม่ได้คิดจะก้าวล่วงนะนะครับเป็นเรื่องของคนไทยนะ นี่ก็เป็นภาษาการทูตแต่จริงๆนยเขาบอกชัดเจนนะครับวันนี้ถ้าฝั่งปฏิวัติเราเนี่ยเข้าถึงแล้วก็เอาประเด็นต่างๆเหล่านี้ไปพูดให้เป็นภาษาเดียวกันนะเอาหลักฐานเอาอะไรให้ชัดเจนเอาเป้าหมายเบื้องหน้าให้มันชัดเจนว่าเป็นเราต้องการเป็นประชาธิปไตยแน่แล้วเราก็จะเป็นมิตรประเทศกันต่อไปนะครับโอกาสมันง่ายมากครับวันนี้ต่อสู้กับเผด็จการเนี่ยจริงๆถ้ามีแรงนะทำกันจริงรวมมือรวมมือกันจริงเนี่ยมันง่าย เพราะสิ่งที่เราพูดมันไม่ต้องอธิบายมากคนเขาเข้าใจแล้วมันรับรู้และเป็นความจริงที่สอดคล้องกับโลกปัจจุบันนะครับนอกจากนี้มุมมองความเข้าใจเรื่องความเป็นธรรมก็เป็นสิ่งสําคัญผมขอกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าเมื่อผู้นําที่มาจากการเลือกตั้งถูกปลดออกจากตําแหน่งถูกถอดถอนโดยผู้มีอนานาจที่ก่อรัฐประหารและตกเป็นเป้าด้วยข้อหาอาญาในขณะที่กระบวนการและสาบันพื้นฐานในบอบประชาธิปไตยต้องหยุดชะงักประชาชน ประชาคมโลกจึงรู้สึกว่าขั้นตอนเหล่านี้อาจจะเกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองประยุทธ์จันโอชาอ่านซ้ํานะครับตรงนี้คอสชแล้วพวกคนที่เข้าใจกับนะคนที่เกลียดคุณยิ่งรักอ่ะคุณเกลียดได้ครับแล้วจริงๆเนี่ยผมก็คิดว่าคดีความเรื่องการค้าค่าอาการโคดโกงทุจริตโครงการจำนำข้าวเนี่ยต้องจัดการให้เด็ดขาดนะครับใครเอาเงินปล้นภาษีพยากรประชาชนไปนะครับ ไม่ว่าจะโดยตรงโดยอ้อมไม่ว่าจะเป็นคอมมิชชั่นรับโดยตรงหรือว่าผ่านโครงการอย่างเงี้ยสมควรนะรับโทษรับกรรมแล้วแต่ว่ากระบวนการที่ไปทําเขานั่นสิมันมีปัญหาครับเนี่ยเขาใส่คาพูดมานี่ชัดเจนไหมล่ะลองดูนะครับความเป็นธรรมถามว่านี่เขาไม่รู้เรื่องคุณยิ่งรักเหรอเขาบอกว่าประชาคมโลกจึงเกิดความรู้สึกว่าขั้นตอนเหล่านี้อาจจะเกิดจากแรงจูงใจทางกันมันก็คือมึงปักธงกันไว้แล้ว มองเอาผลจะทำลายเขาหาเรื่องใส่เขานะครับนี่คือเหตุผลที่สหรัฐหวังว่าจะได้เห็นกระบวนการที่เสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนไทยต่อรัฐบาลและสาธารณบันตุลาการของตนรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นต่อนานาชาตินานาประเทศว่าประเทศไทยกําลังเดินหน้าสู่ระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคงและทุกฝ่ายมีส่วนร่วมด้วยสหรัฐหวังจะเห็นสิ่งเหล่านี้นะครับ การยกเลิกกฎอายการศึกทั่วประเทศและยกเลิกข้อจำกัดเสรีภาพนะครับในการพูดและการชุมนมนคือก้าวสำคัญเขาเน้นอันแรกเลยกฎอายการศึกนะครับการละเมิดสิทธิมนชนทั้งหลายโดยเฉพาะเรื่องของความคิดคว,ความเห็นเนี่ยถ้าไม่ให้ประชาชนพูดแล้วจะเดินหน้าได้ยังไง สหรัฐหวังว่าผลลัพธ์ของกระบวนการนี้จะนำมาซึ่งสถาบันที่มั่นคงและเป็นประชาธิปไตยที่สะท้อนและตอบสนองต่อเจตนานมของประชาชนชาวไทยนะครับสารที่ผมได้สื่อสารถึงบุคคลที่ผมก็พบในวันนี้ถึงทุกท่านและถึงประชาชนคนไทยนั้นนะครับเป็นสารเดียวกันนั่นคือนี่สรุปนะครับสิ่งที่เขาจะบอกให้กับคนไทยเราเนี่ยฮะประเทศไทยเป็นเพื่อนและมิตรพันธมิตรที่สําคัญของสหรัฐเรามีประสาทร่วมมือ การมายาวนานในหลากหลายประเด็นที่ไม่เพียงสําคัญกับสองประเทศเท่านั้นแต่ยังสําคัญต่อภูมิภาคนี้ตลอดจนอีกฝากหนึ่งของโลกสหรัฐอเมริกามีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสายสัมพันธ์น,นี้รวมทั้งต่อมิตรภาพระหว่างเรากับประชาชนทุกคนของประเทศอันแสนพิเศษนี้สหรัฐมีความห่วงใยอย่างยิ่งเกี่ยวกับโอกาสที่จะนาไปสู่ความสําเร็จของประเทศไทยขอให้ทุกคนประสบแต่สิ่งดีงามครับพี่น้องครับชัดเจนนะครับว่า จริงๆเนี่ยสหรัฐเนี่ยเขาเขามีหลักเกณฑ์ของเขาอยู่แล้วเขารู้ว่าโลกทุกวันนี้มันอยู่อย่างไรและผลประโยชน์และความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นอย่างไรมันมีประวัติศาสตร์มายาวนานความร่วมมือนั้นจําเป็นต้องเกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในประเทศหนึ่งด้านบวกก็เป็นกําลังใจให้หลายประเทศเป็นตัวอย่างให้หลายประเทศถ้าด้านชั่วด้านลบมันก็เป็นเหมือนนะครับแผลร้ายนะครับที่มันอาจจะระบาดได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ บอกให้รู้เลยวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นชั่วโลกเขาเห็นเขารู้เขารู้ว่าเป็นการเมืองปักธงทําร้ายเขานะครับแล้วการมาถอดถอนคนที่นายกที่มาจากการเลือกตั้งเขาใช้คํานี้ชัดเจนเลยครับนะครับเนี่ยย้าคํานี้นะมุมมองความเข้าใจเรื่องความเป็นธรรมก็เป็นสิ่งสําคัญเขาเน้นเลยครับทั้งนิติธรรมในเบื้องต้นประชาธิปไตยนะครับความเป็นธรรมกับความสงบสุขนะครับ ความมั่นคงและการกนะระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนนะกับความมั่งมั่งมั่งคั่งทั้งหมดโดยรวมนะครับความสงบสุขที่จะดําเนินต่อไปในอนาคตเขารู้ปัญหาไทยดีครับวันนี้กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าเมื่อผู้นําที่มาจากการเลือกตั้งถูกปลดออกจากตาแหน่งถูกปลดนะครับโดยการรัฐประหารนั่นแหละถอดถอนโดยผู้มีอำน,นาจที่ก่อรัฐประหารแล้วมาถอดถอนอีกนะแต่เขาไม่ได้บอกใครนะโดยผู้มีอำน,นาจที่ก่อรัฐประหารด้วยนะเพราะไอ้สอนอชอทั้งหลายที่คุณว่ามาเนี่ย โอ้ยเป็นไปนโดยนะระบอบประชาธิปไตยเขาทําหน้าที่ของเขาเหมือนประยุทธ์พยายามจะพูดเนี่ยโถคุณหลอกเด็กอนุบาลได้ทั่วโลกนี่เขาไม่ใช่โง่หรือคุณจะคิดว่าฉันจะทำอะไรไในก๊อไดก็ได้ในประเทศไทยแล้วก็คนไทยเนี่ยมันโง่เดี๋ยวมันก็เชื่อฉันเองวันนี้โอ้โหทาตัวเป็นผู้ถูกต้องชอบทำนะผู้เป็นนักบุญเข้ามาจริงๆคุณก็คือกบฏคุณประยุทธ์นะครับยังไงก็แล้วแต่วันนี้พี่น้องไอ้พวกทหารทั้งหลายที่มัน นะครับชูคอขึ้นมาทั้งๆในการศึกษาก็ไม่ได้ถึงไหนประสบการณ์การบริหารประเทศไม่มีวันนี้ไปครอบงําในทุกกระทรวงนะครับและจะหวังให้ประชาชนยอมรับเนี่ยฝันไปเถอะนะครับมันไม่มีทางหรอกหรือว่าพี่น้องไทยจะยอมครับนะนี่เขาพูดถึงคุณยิ่งรักตกเป็นเป้าข้อหาอาญาในขณะที่กระบวนการสษาบนาัาบบานพื้นฐานในระบอบประชาธิาไปไตยต้องหยุดชะง,งักลงก็นี่แหละปัญหามาอยู่ตรงนี้จัดการเขาในขณะที่กระบวนการนั้นนะครับมันไม่ได้เป็นกลาง แล้วอยู่ในภาวะที่ตัวเองครอบงาทุกอย่างตัวเองแต่งตั้งองค์คณะขึ้นมาตัดสินเขาผมอยากให้มีการไต่สวนคุณแดงไต่สวนคนในตระกูลเชนวัตรนักการเมืองเพื่อไทยนักการเมืองพักรวมรัฐบาลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกรณีจำนำข้าวนะครับแต่ต้องเป็นกระบวนการที่มันเป็นธรรมแล้วจริงๆก็คือไอ้เรื่องของนายอภิสิทิ์พักประชาธิปัตย์นะครับทุกอย่างแล้ววันนี้สิ่งหนึ่งที่เราไม่พูดถึงเลยนะครับพูดถึงการปลองรอง,รองแต่วันนี้พี่น้องคนที่เขานะครับ ต้องปัญหาทั้งต้องคดีทางการเมืองวันนี้ก็าจัจับคุมคุมขังคนเสื้อแดงยังถูกตามล่าตามล่าตามกดขณะนคนเสื้อเหลืองนั้นเผยหัวเผยเหยหน้ารับประโยชน์กันไปเยอะแยะมากมายซ่อนอยังไงก็ไม่มิดแล้วจะหวังความปรองรองได้อย่างไรแล้วจะหวังให้คนกลุ่มนี้นะครับที่ครอบงาประเทศอยู่นี่เราก็รู้วมเป็นใครเป็นก๊กเดียวกับใครนะครับปฏิบัติหน้าที่เพื่อจุดมุ่งหมายทางชนชั้นนะครับอย่างไรเนี่ย เราหวังจะเกิดประชาธิปไตยแล้วคิดจะไปสมาคมกินหอมตอม่วนปลองดองอยู่ใต้เกลือใต้ตีนนะครับใต้ฝุ่นละอองตีนของใครอีกหรือนะครับผมไม่เห็นครับผมแล้วก็ผมไม่ตัวเองนั่นนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยเกลียดชังอย่างยิ่งต่อระบอบอย่างนี้ต่อการเอาะระัเรียบกดขี่ข่มเหงขูดรีดเยียบย่ำอย่างนี้หลอกลวงอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งอำนาจเผด็จการนะผมเป็นคนที่ปฏิเสธที่สุดมึงจะใหญ่แค่ไหนก็ตามมึงบังคับกูไม่ได้ กูไม่ยอมและกูจะเอาให้ถึงที่สุดนี่คือในสายส่วนตัวผมนะครับแต่วันนี้มาอยู่กับเรื่องของนะครับอะไรที่มันยิ่งใหญ่อย่างนี้ก็คงต้องใช้หลักใช้เกณฑ์แต่ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ได้โง่นะครับอาจจะไม่มีศักยภาพมากในการจะเคลื่อนไหวต่อสู้นานๆเข้าเนี่ยเราก็เสียเปรียบเพราะมันเอาภาษีของเราไปเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการมากดหัวเราทําร้ายเราทุกด้านแล้วมันก็ร่ํารวยมั่งข้ง <c oughs> แต่ว่าประชาชนนั้นนะครับเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงจะต้องตื่นขึ้นมาแล้วผมก็เชื่อว่าสถานการณ์ต่างๆจะทําให้พี่น้องตื่นขึ้นมานะครับพี่น้องจะต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็ใครทําอะไรได้ขอให้ทําวันนี้ต้องทําครับเราปล่อยให้ประเทศชาติเป็นอย่างนี้ไม่ได้จะมองหน้านะครับลูกหลานได้อย่างไรนะครับถ้าเราจะส่งต่อประเทศที่จะถูกเขียนกรอบนะครับโดยบุคคลที่มันเลวร้ายมันเป็นกาดำนะครับ ที่มาย้อมตัวให้เป็นกาขาวนะครับเพื่อจะหลอกลวงชาวโลกและและคนในประเทศไทยแต่วันนี้ประจักษ์ชัดแล้วนะครับว่าหลอกเดนเนียร s รัสเซลไม่ได้ครับหลอกอเมริกาไม่ได้ครับที่สําคัญคุณหลอกใจตัวคุณเองไม่ได้แต่อันล่าสุดทั้งนั้นจริงจมันเป็นมาตรการที่ดีที่สุดแต่มันไม่มีเลยในสํานึกของเผด็จการเมืองไทยนะครับก็วันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะพี่น้องนะนใช้เวลาพูดมา นะครับ41นาทีนะครับกว่ากก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไว้โอกาสหน้าเราพบกันใหม่นะครับชวนคิดชวนคุยมหาชทยายประชาชนผมเพียงดินนักไทยนะครับสวัสดีครับ